สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสาณิชบอนสีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในสวนกันอีกแล้วนะคะตอนเย็นๆนะคะแดดเริ่มหมดแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะพาชมต้นแม่ด้วยนะคะใครสนใจบอนสีก็สามารถแวะเข้ามาชมก่อนได้นะคะหนูมีคลิปลงทุกวันเลยนะคะแวะเข้ามาชมช่วงเย็นๆก่อนได้ค่ะสวนสาณิชบอนสีอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะใครสนใจติดต่อนะคะก็สามารถโทรหาหนูนะคะเบอร์โทร0642824363นะคะสนใจไม้ต้นไหนนะคะสามารถจดชื่อไว้ได้เลยนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูขึ้นให้ด้านบนนะคะเผื่อว่าจดตามไม่ทันนะคะหรือสแกน QR Code ไลน์มุมบนซ้ายมือก็ได้นะคะเพิ่มเพื่อนกันทางไลน์ไว้ก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะการสั่งซื้อนะคะหนูจะส่งทางไปสนีไทย EMS นะคะก็จะใช้การจะส่งประมาณ 1-2 วันนะคะช้าสุดจะเป็น3วันใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนก็ได้นะคะค่าส่งเหมา30บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูต้นแรกก่อนนะคะเปิดคลิปมาต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมนี่เวลาโตขึ้นนะคะที่หนูบอกว่าเม็ดจะขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้เลยเม็ดเขาจะจุดๆมาบนพื้นใบนะคะสำหรับสีบุรีรัมใครสนใจต้นลูกนะคะจะมี4นิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสีบุรีรัมค่ะคนละตัวกับจังหวัดนะคะถ้าจังหวัดจะใบกลมม่องเลยนะคะนี่ค่ะเดินพามาชมนะคะอันนี้จะเป็นหงดารุณนะคะหงดารุณนี่สวยมากนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นทรงใบยาวนะคะลวดลายจะคุ้นตาหน่อยลวดลายคล้ายๆทศกัณฐ์แต่เขาจะเป็นใบยาวนะคะมีหูใต้ใบค่ะตัวนี้เวลาตกพุ่มเนี่ยค่ะสวยมากนะคะสำหรับหงดารุณใครสนใจอันนี้จะมีแบ่งด้วยนะคะตอนนี้น่าจะเป็นไม้แบบไม้หัวแบ่งนะคะใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามได้จะอยู่ประมาณ 60-70 บาทประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะเช็คให้อีกทีนึงนะคะอันนี้เรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายอันนี้เป็นไซส์6นิ้วนะคะสวยมากเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาจะกัดพื้นชมพูลวดลายสวยนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มืดซะก่อนนะคะวันนี้ก็จะวนไปให้ดูต้นแม่หน้าสวนด้วยนะคะอันที่เห็นตรงนี้จะเป็นลูกไม้ไก่นะคะลูกไม้ไก่นี่เดี๋ยวให้ดูต้นด้านในนี่นะคะสวยมากอันนี้คือสยามนนเขตนะคะสยามนนเขตใบแดดนิดนึงนะคะลมตีค่ะช่วงนี้จะมีลมทุกวันเลยนะคะแต่ฝนก็จะมีบางวันนะคะสยามนนเขตตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวแบบนี้เลยนะคะเขียวแบบหน่อเขานะคะใครสนใจก็ตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งนะคะเวลาโตจะกัดสีชมพูนะคะแต่ตอนเด็กจะเป็นพื้นเขียวทั้งใบค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบวรรัตนโกสินทร์นะคะบวรรัตนโกสินทร์เป็นไม้ใบยาวนะคะนี่ที่หนูพาชมบ่อยๆตอนเด็กๆก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละนะคะแต่เม็ดจะยังไม่ยาวขนาดนี้นะคะนี่ค่ะใครสนใจบวรรัตนโกสินทร์นะคะจะมีแบ่ง100บาทนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะตัวนี้นี่อันนี้เริ่มฟื้นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สีสวยมากสีจะเปิดๆด้วยนะคะนะคะโทนน้ำตาลน้ำตาลนะคะอันนี้ก็ดาราพันธุ์นะคะอันนี้พอว่ากัดสีขึ้นนะคะพอเนี่ยค่ะสีแดงๆกัดขึ้นเดี๋ยวหนูเทน้ำออกก่อนนะคะพอสีแดงๆเนี่ยค่ะกัดขึ้นใบจะห่อเลยนะคะสวยมากนะคะดาราพันธุ์นี่อันนี้นางวิชุดานะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะตัวนี้นี่สำหรับนางวิชุดานะคะใครสนใจขออยู่ที่ต้นละเอาไปต้นละ70บาทละกันนะคะสำหรับนางวิชุดาตอนนี้มีฟอร์มนี้อยู่ประมาณ4ต้นนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้เป็นไม้โทนออกชมพูนะคะตัวนี้อันนี้เป็นนางมัสซีนะคะนางมัสซีสีเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ100บาทเป็นไม้เก่านะคะนางมัสซีเนี่ยค่ะสีสวยอันนี้ก็จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะคือถ้าด่างกับไม่ด่างเนี่ยไม่ต่างคือต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตรงที่ไม่ต่างกันคือเขาจะกัดแดงทุกต้นนะคะทุกต้นทุกใบไม่ว่าจะด่างหรือไม่ด่างนั่นเองนะคะตอนเด็กใบก็จะออกโทนเขียวนะคะถ้าด่างก็จะเขียวด่างขาวอะไรมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะบอนได้น้ำฝนสดชื่นมากนะคะนี้ใบเป็นก้อนเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ที่อยู่นอกตู้นะคะหล่อน้ำอยู่ในถาดนะคะนะคะโซนนี้ทั้งหมดเลย
ันนี้ก็ไม้เก่านะคะอันนี้หนูไม่ทราบชื่อนะคะสีสวยมากเขาจะออกโทนแดงๆแล้วก็มีจุดมานะคะต้นลูกเหมือนจะเริ่มออกแล้วนะคะตัวนี้ใครสนใจก็ทักมาถามได้นะคะเป็นไม้เก่าไม่มีชื่อเป็นทรงใบยาวๆนะคะโอ้อันนี้สวยมากนี่อันนี้ม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการสีสวยนะคะสีจะเจ็มๆต้นลูกก็เริ่มมีทยอยออกแล้วนะคะสำหรับม่วงมหาการเขาจะเป็นพื้นออกเข้มๆนะคะตัดกับเม็ดจุดนะคะจะสีชมพูนะคะใบโดดเด่นขึ้นมาเลยรวงราเสน่หานะคะมาตรงนี้ทีไรคือต้องถ่ายให้ชมนะคะสวยมากเนี่ยค่ะเวลาเข้าพุ่มนะคะสวยเลยตอนนี้หนูจะมีแต่ไซส์4นิ้วแบ่งนะคะสำหรับรวงราเสน่หาใครสนใจก็จะแบ่งอยู่ที่ต้นละ40นะคะใครอยากเอาไปทำฟอร์มกอเองก็ใส่สัก 2-3 ต้นได้นะคะสำหรับรวงราเสน่หานะคะแต่ว่าถ้าหนูแนะนำก็ถางประมาณ 6-8 พอนะคะเพราะว่ามันจะดูดน้ำไม่ถึงพอดูดน้ำไม่ถึงไม้มันก็จะไม่ค่อยโตนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้กระถางใหญ่นะคะอัพมาจาก8นิ้วนะคะก็จะมาขยับมาที่10นิ้ว12นิ้วตามลำดับนะคะค่อยๆขยับกระถางนะคะถ้าเราใส่ใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะดูดน้ำไม่ถึงนะคะบางทีเราลดน้ำไปมันก็จะไม่ค่อยชุ่มนะคะเวลาเราฉีดสายยางลดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นผีเสื้อสมุทรนะคะลายควังมาเชี่ยวแล้วก็จะเป็นอันนี้แววมายุรานะคะแต่นี้ยังกัดไม่เต็มที่นะคะเขาเพิ่งฟื้นตัวมานะคะจากที่เราไปผ่าหัวเขานะคะนี่เดี๋ยวเขาจะกัดชมพูนะคะอันนี้จะเป็นโทนแบบเปิดๆนะคะทั้งคู่เลยจะลายตานิดนึงนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกฝั่งนู้นมันจะปะทะสเลนนะคะปันดานซับนะคะเนี่ยค่ะเส้นใบเขาจะชัดนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะไม้ตัวนี้หนูจะมีแบ่งต้นลูกอยู่ที่60บาทนะคะฟอร์ม4นิ้วนะคะสวยมากนะคะยิ่งโตเนี่ยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมืองจันนะคะเมืองจันเป็นไม้เก่านะคะเราจะเห็นบ่อยๆคือทับทิมเมืองจันที่เป็นจุดๆนะคะพื้นขาวจุดๆอันนี้พร่างนะคะพร่างเขาจะมีพร่างพราวนะคะอ๋ออันนี้พราวค่ะอันนี้พราวบอกผิดนะคะพื้นจะออกสีเขียวอ่อนเปิดๆนะคะแล้วก็กัดเม็ดชมพูมีชื่อว่าพราวนะคะตัวนี้จะมีพ้างถ้าพ้างจะเป็นพื้นเขียวเข้มนะคะโอ้อันนี้ใหญ่มากนี่ค่ะใบชนเชียวนี่นะคะหนูเข้าไปไม่ถึงเพราะว่ามันยื่นสุดมือเลยนะคะนี่ค่ะไก่นะคะตัวนี้ค่ะรอบคางพอเริ่มควักไปผ่าบ้างแล้วนะคะสำหรับบอนนะคะอันนี้จะเป็นหยาดฝนนะคะหยาดฝนนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะออกม่วงชมพูนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ที่หนูผสมเองนะคะจากเมล็ดเลยแล้วก็ผ่าทำจำนวนมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังผ่าชุดใหม่แล้วนะคะใครรอต้นนี้อยู่นะคะก็สามารถติดตามไว้ได้เลยนะคะอีกไม่นานเกินรอมีมาแบ่งนะคะสีมันจะอมม่วงด้วยนะคะสีน่ารักมากอันนี้ค่ะนี่อันนี้จะเป็นนางวิชุดานะคะวิชุดาหลายท่านอาจจะสับสนชื่อกับนางสุชาดานิดนึงนะคะวิชุดาเนี่ยจะเป็นไม้ออกโทนชมพูมีเม็ดด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสุชาดาจะเป็นไม้ชมพูเปลือกขาวนะคะเดี๋ยวถ้าเจอสุชาดาหนูจะถ่ายเทียบให้ชมนะคะสวยมากทั้งคู่นะคะอันนี้หลวงปู่อัมนะคะแต่อันนี้เพิ่งเริ่มกัดนะคะจากที่ตอนเด็กๆ เขาจะเขียวหมดเลยทั้งใบนะคะหลวงปู่อัมนี่เทวกำลังรักนะคะนี่ถ้าด่างก็จะด่างแบบนี้ค่ะบางทีเขาก็จะด่างนิดหน่อยด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะแต่ว่ากัดแดงเนี่ยกัดทุกใบนะคะเทวกำลังอันนี้จะเป็นกิมิทาเทวีนะคะใบยาวสวยมากเลยเดี๋ยวตรงนี้จะมาถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะคะมันย้อนแสงนิดนึงก็กลัวพี่ๆตาลายนะคะตรงนี้นี่ค่ะอันนี้หลวงปู่อ่ำนะคะกัดเต็มๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะทรงใบยาวนะคะตอนนี้หนูมีต้นลูกแบ่งนะคะแต่ยังเขียวอยู่ทั้งใบเลยนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะหลวงปู่อ่ำอันนี้จะเป็นนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาอันนี้มี2ต้นคู่นะคะใน1กระถางเลยนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมแม่นะคะแม่จะแบบกัดสีแล้วสวยมากนะคะไม้ตัวนี้อันนี้ก็เริ่มแบบชมพูละเลื่อมาแล้วนะคะอันนี้รัตนสินนะคะ
น่าจะลงหัวแล้วค่ะตัวนี้นะคะใครสนใจนะคะสำหรับรัตนสินอันนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะ70บาทนี่ค่ะอันนี้จะเห็นชัดไหมคะว่าด่างนี่ๆประมาณนี้เลยนะคะอันนี้มีชื่อว่าพบรักนะคะพบรักเนี่ยค่ะฟอร์ม2ใบนะคะใครสนใจพบรักหนูขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะพบรักจะเป็นไม้ด่างแล้วก็มีจุดมาบนพื้นใบด้วยนะคะอันนี้สาวสั่นกำแพงนะคะชมพูมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้ลงหัวนะคะใบอาจจะไม่ดกเท่าไหร่แต่สีนี่คือแจ่มมากนะคะนี่สาวสันกำแพงอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสาวสันกำแพงนี่อันนี้นกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคมี2ต้นนะคะในกระถางใบผิวสวยมาเลยนะคะนกน้อยนำโชคใบเขาจะผิวๆเป็นฟอร์มพุ่มนะคะใครสนใจนกน้อยนำโชคต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะ90บาทคุ้มมากนะคะสวยมากเลยนะคะเจอแล้วค่ะอันนี้จะเป็นพร่างนะคะพร่างเขาจะสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีเม็ดมานะคะแบบนี้เลยพร่างก็ตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะจะเป็นไม้ลงหัวแล้วเหมือนกันนะคะฟอร์มประมาณ1ใบ2ใบประมาณนี้ค่ะอย่างตัวนี้2ใบนะคะใครสนใจขอต้นละ50บาทนะคะสำหรับพร่างนะคะพร่างมีพร่างมีพาวนะคะสวยมากเจอเท้าจันทชนมานะคะ1ต้นต้นนี้ก็ไม้หัวเหมือนกันนะคะดูสิคะหน่อนะคะเนี่ยโอ้หน่อจริงๆด้วยนะคะใครสนใจโอ้ออกดอกด้วยค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา150นะคะมีหัวแน่นอนนะคะดูหน่อที่เขาแทงออกมาสิคะห่างจากต้นเยอะมากใครสนใจก็ขอ150นะคะใครมีดอกก็ผสมดอกได้นะคะเพราะว่าดอกยังตุ้มๆอยู่เลยมาไม้โทนแดงกันบ้างนะคะตัวนี้หนูไม่ได้มาแบ่งนานเลยนะคะมีชื่อว่ากระแจจันนะคะยิ่งโตยิ่งสวยแดงสวยใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะกระแจจันสีสวยค่ะอันนี้ไม้เหลืองนะคะเผื่อใครรอติดตามอยู่นะคะอันนี้มีชื่อว่าเหลืองเงินทองนาคนะคะเป็นไม้นอกตู้เหมือนกันนะคะไม้น่าจะเริ่มลงหัวน้อยๆนะคะแต่ไม้เหลืองเนี่ยหัวจะไม่ใหญ่นะคะหัวเล็กๆนะคะใครสนใจก็อันนี้ขอ100บาทนะคะเหลืองเงินทองนาคสังเกตได้ว่าจะมีเม็ดด้วยนะคะบนพื้นใบมาอีกแล้วค่ะไม้มีดอกนะคะอันนี้คือเพชรเจ็ดสีนะคะมีติดด่างมาบ้างนะคะในบางใบแล้วก็เขาจะกัดเม็ดสีชมพูมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีดอกนี่ใครสนใจอันนี้ขอ60บาทละกันนะคะเพชรเจ็ดสีต้นใหญ่มากนะคะตัวนี้อันนี้ตาละแม่จันทานะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูสดเลยนะคะตาละแม่จันทาอันนี้ขอต้นละ60บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะตาละแม่จันทาทนนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นไก่อมรินทร์นะคะไก่อมรินทร์วันนี้มีไม้ลงหัวมาแบ่งเยอะเลยนะคะใบจะน้อยหน่อยแต่ว่าเรื่องความทนทานนี่คือยกให้เขาเลยนะคะสำหรับอันนี้จะชื่อไก่อมรินทร์กัดสีเรียบร้อยกัดเม็ดชมพูนะคะใครสนใจไก่อมรินทร์นะคะขอต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะ70บาทนี่อันนี้ไม้ลงหัวค่ะนี่ค่ะต้นนี้มันเพิ่งหักใบนะคะมี2ไก่นะคะในนี้อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าไก่ราชาวดีหรือไก่อมรินทร์นะคะส่วนอีกอันนึงเป็นไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายได้ไป2ไก่เลยนะคะเป็นไม้หัวอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะได้2สายพันธุ์ไก่ฮาวายก็จะกัดส้มๆหน่อยนะคะนี่10บาทยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใครสนใจตอนนี้มีลูกแบ่งด้วยนะคะนี่แต่ถ้าใครรับต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ขอ60บาทนะคะ4บาทเป็นไม้ใบยาวพื้นกัดชมพูนะคะหยาดฝนนะคะหยาดฝนน่าจะเริ่มมีหัวบ้างแล้วนะคะเป็นไม้ลงหัวใครสนใจหยาดฝนวันนี้มีแบ่ง1ต้นนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป60บาทนะคะ60บาทต้นแข็งมากเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะฟอร์มสวยมากนี่อันนี้ไม้เหลืองนะคะตอนเด็กๆก็จะเหลืองมาเลยนะคะพอโตขึ้นมันจะเหลือบส้มมาด้วยแล้วก็มีเม็ดชมพูขึ้นนะคะสวยมากตัวนี้หนูมีแบ่งออกไปแล้วนะคะถ้าพี่ๆจำได้สีมันจะออกประมาณเหลืองๆแล้วก็มีจุดนะคะตัวเนี้ยสวยแล้วก็ทนนะคะตัวนี้จะทนอยู่นอกตู้สบายเลยนะคะอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้นะคะใบแข็งแข็งสีชมพูกันบ้างนะคะใบแจ่มแจ่มเลยอันนี้คือเจ้าฟ้ากุ้งนะคะเจ้าฟ้ากุ้งแอบเห็นหน่อน้อยๆหนึ่งต้นนะคะใครสนใจเจ้าฟ้ากุ้งต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปขอ60บาทละกันนะคะใบแข็งนะคะไม้ตระกูลนี้จะใบแข็งอันนี้ลูกไม้นะคะ
นี่กัดเม็ดสีถี่มากนะคะตัวเนี้ยอันนี้มีชื่อว่าลือสีโคบุตรนะคะลือสีโคบุตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ลงหัวเหมือนกันนะคะมี2ใบนะคะ2ใบอีกใบกำลังกลางพวกนี้น่าจะกลางหมดพอดีนะคะใครสนใจนะคะสำหรับลือสีโคบุตรต้นนี้นะคะขออยู่ที่90บาทนะคะ90บาทวันนี้มีไม้ลงหัวมาแบ่งเยอะเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเลือกชมก่อนได้นะคะต้นนี้นะคะเจ้าจักรพรรดิดังนะคะกัดเต็มเลยนะคะสวยมากเป็นไม้ลงหัวเหมือนกันมีใบเดียวนะคะใครสนใจอันนี้ขอ60บาทนะคะเจ้าจักรพรรดิด่างนะคะนี่สวยมากพวกนี้เขาก็จะลงหัวแล้วเรียบร้อยเพราะว่าตอนช่วงหน้าจะบอกว่าหน้าฝนหน้าร้อนนะคะมันก็จะมีที่ไม่ได้หล่อน้ำจะลงหัวบ้างแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้กระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยไม้ใบไผ่ด่างนะคะสีสวยมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินไม้เก่านะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ขอต้นละ50บาทนะคะสำหรับดาวเพียงดินตอนเด็กจะเป็นพื้นเขียวกัดเม็ดชมพูแบบนี้นะคะแต่พอโตขึ้นพื้นจะกัดคล้ายๆพวกนกสดายุค่ะจะมีความส้มเข้ามาแทรกนะคะตัวนี้เจอเพชรพันล้านต้นหนึ่งค่ะเพชรพันล้านนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะสำหรับเพชรพันล้านเดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับพกหลงนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมแม่อีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าแม่พอย้ายไปตรงไหนนะคะเดี๋ยวเดินหาก่อนนะคะอันนี้มหัดไทยนะคะมหัดไทยอันนี้ขอต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้โทนเข้มแล้วก็เม็ดจุดชมพูนะคะมหัดไทยขอ50บาทนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ไล่ไม้ลงหัวนอกตู้ให้หลายๆต้นเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเลือกชมได้นะคะนี่อันนี้ใบพิ้วสวยมากนะคะกัดเรียบร้อยอันนี้คือนพศูนย์นะคะนพศูนย์เนี่ยค่ะใบพิ้วแข็งด้วยนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะมีหัวแล้วแน่นอนค่ะโคนเบลอเลยนะคะ80บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวถอนหญ้า ก่อนแล้วจะให้ดูโคนนะคะนี่นี่ค่ะใบแข็งโคนแข็งนะคะนพศูนย์อันนี้ขอ80บาทนะคะใครได้ไปคุ้มมากใบเขาจะพิ้วด้วยนะคะอันนี้มรกตสยามนะคะมรกตสยามจะเป็นไม้โทนเขียวเปอะนะคะเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็เม็ดแดงใบจะพิ้วๆนะคะมรกตสยามอันนี้ขายให้นะคะแบ่งให้เลยมีหัวแล้วนะคะขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสำหรับมรกตสยามคุ้มมากนะคะเวลาเข้ากอยิ่งสวยค่ะตัวนี้ต่อไปไก่แดงนะคะไก่แดงเป็นไม้โทนออกแดงๆนะคะแล้วก็เม็ดแดงด้วยนะคะไก่แดงอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับไก่แดงทนมากนะคะไก่แดงเนี่ยอันนี้จะเป็นกัญญาวัชระแต่ว่าไม่ด่างนะคะปกติแล้วเขาจะด่างป้ายสีชมพูนะคะอันนี้ไม่ด่างนี่ค่ะนี่นะคะนางเกาสุริยานะคะสวยมากนะคะใบเป็นชั้นเป็นพุ่มดีอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะต้นแม่พันธุ์เขานะคะบางทีผ่าแล้วนะคะส่วนใหญ่ไม้ที่ผ่าแล้วมันจะแตกกอดีมากนะคะเพราะว่าบางทีพอเราตัดหัวชึบไปนะคะเหมือนมันยังมีแผ่นที่เป็นเขี้ยวๆอยู่ค่ะติดกับหัวที่ติดกับต้นนะคะก็จะงอกดีมากนะคะเนี่ยข้างๆนะคะก็จะเป็นขุนรัตนาวุฒินะคะใบจะน้อยหน่อยค่ะแย่งกันออกดอกอยู่นะคะอย่างนี้ใกล้แตกแล้วนะคะถ้าฝักแตกเนี่ยมันจะเด้งออกมาเลยนะคะตรงขาวๆเนี่ยขุนรัตนาวุฒินะคะเป็นไม้ใบหอกสีสวยมากนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะใบน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าพ่อเขาต้องการดอกนะคะใบก็จะเล็กลงแล้วก็น้อยลงนะคะนี่ค่ะนี่นางเสือดาวนะคะเป็นไม้หัวนะคะนี่ปลูกกระดินถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะมาแบ่งให้นะคะนางเสือดาวเป็นจุดๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้ใบหอกนะคะสวยมากสีจอกเปิดๆนะคะมีลวดลายใบแข็งนะคะใครสนใจนะคะกระถางนี้อยู่ใน6นิ้วนะคะต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วขออยู่ที่ราคา250นะคะ250บาทนะคะสวยมากนี่นะคะดูลายเขาอันนี้เป็นโฉมป้านนะคะมาเป็นกอเลยนะคะมี1 2 3ต้นนะคะใครสนใจอันนี้อยู่ใน6นิ้วเหมือนกันนะคะโฉมป้านเอาไปปลูกฟอร์มกอได้นะคะขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะโฉมป้าน
อันนี้สีมหาโพธิ์นะคะฟอร์ม3ใบแล้วก็หลอดกำลังแทงนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะใครสนใจกับสีเรียบร้อยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา220บาทนะคะ220สำหรับสีมหาโพธิ์นะคะอันนี้ก็สวยค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้เป็น6นิ้วนอกตู้ทั้งหมดนะคะใครสนใจก็สามารถเลือกชมได้นะคะยักษ์ตีเมฆกระถางนี้อ๋อหนูใส่ให้2ต้นนะคะนี่สำหรับยักษ์ตีเมฆใครสนใจนะคะยักษ์ตีเมฆกัดลายเรียบร้อยตัวนี้มีหูใต้ใบด้วยนะคะนี่เริ่มมีมาแล้วนะคะใบแข็งมากนะคะยักษ์ตีเมฆ2ต้นคู่นะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา220บาทนะคะ220ลายสวยคุ้มมากเป็นไม้เก่าหายากอยู่ในตับรามเกียรตินะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆค่ะนี่อันนี้เทพอัมมรินทร์นะคะเทพอัมมรินทร์กัดมาแล้วค่ะแต่ยังกัดไม่เต็มนะคะถ้าเต็มนี่จะเป็นชมพูแบบที่หนูถ่ายต้นแม่ให้ชมเลยนะคะสำหรับเทพอมรินทร์ต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะ200บาทดูสิคะคุ้มมากแล้วไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ใบแข็งใบทนนะคะนี่หงดรุนกอนี้สวยมากนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะมีอยู่ด้วยกัน3ต้นนะคะในกระถางนี่ค่ะอันนี้ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่320บาทนะคะ320บาทมีดอกกำลังออกด้วยนะคะสำหรับหงดรุนเอาไปทำฟอร์มกอสวยเลยนะคะนี่นะคะเป็นกอมาให้อยู่แล้วเลยเนี่ยค่ะองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะชื่อยาวมากนะคะตัวนี้นี่เขาจะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะสีจะออกชมพูอมน้ำตาลนิดนึงนะคะนี่นะคะต้นแม่เขาป้ายทุกใบนะคะแต่ป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบค่ะสำหรับองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกอสวยมากนะคะไม้นอกตู้เหมือนกันนะคะอันนี้คือกำแพงแสนนะคะกำแพงแสนมีหลายต้นเลยนะคะในกระถางสวยมากเป็นช่อมาเลยนะคะใครสนใจอันนี้ขอ100บาทนะคะกอนี้นี่ค่ะอันนี้ลูกไม้สีชมพูหวานๆเลยนะคะสีหวานมากนะคะแล้วก็มีเม็ดแดงมาด้วยนะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวหนูขายแพ็คคู่ให้กับต้นนี้ละกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบหยักๆนะคะหน้าแดงนะคะเผื่ออยากได้เป็นคู่กันไปมีแดงมีชมพูนะคะ2ต้นนี้นะคะใครรับขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะได้แพ็คคู่ไปเลยสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะอันก็วันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสนใจโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะก็คลิปนี้ลากันไปก่อนกับลูกไม้สวยๆต้นนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ